การเติมคุณค่าให้กับตัวเองมนุษย์เราค่ะจะเติมคุณค่าให้กับตัวเองได้คุณจะต้องเจอคุณ2 อย่างคุณธรรมและคุณประโยชน์ค่ะไม่อย่างนั้นนะคะคุณจะไม่มีวันเห็นเลยสิ่งใดที่คุณมีแต่คุณไม่เห็นจะเท่ากับคุณไม่มีทวนนะคะสิ่งใดที่คุณมีแต่คุณไม่เห็นมันเท่ากับคุณไม่มีค่ะเหมือนเรามีเงิน10 ล้านซ่อนใต้บ้านเราค่ะจนวันที่เราตายเราไม่รู้เลยว่าเงินนั้นมันซ่อนใต้บ้านเราอยู่อะเงินนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะคะเพราะเราไม่เคยใช้ประโยชน์โพดผลกับมันได้ฉันใดก็ฉันนั้นค่ะครูง้อเองอะก็เคยมีความดีความงามในตัวเองแต่เนื่องจากเราไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เห็นคือมัวแต่ไปจ้องแต่โทษของตัวเองเวลาที่เราทำผิดเราจะจ้องเลยเวลาเราไปด่าคนอื่นเราก็จะเกลียดตัวเองจำไว้นะคะมนุษย์เราค่ะทันใดที่คุณทำสิ่งที่ผิดคุณธรรมคือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นหรือไม่สร้างประโยชน์อะไรให้ตัวเองและผู้อื่นเลยคุณจะเกลียดตัวเองในระดับที่ลึกที่สุดค่ะเอาอย่างนี้นะใครในห้องนี้เคยพยายามลดความอ้วนบ้างยกมือใครที่เมื่อกี้เบรกแตกบ้างยกมือตอนกินเนี่ยเราจะรู้สึกดีจำไว้นะคะถ้ารู้สึกดีถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเราจะเกลียดตัวเองเมื่อกี้ตอนที่เรากินรู้สึกดีไหมฮะรู้สึกดีอุ้ยอร่อยมากอยากจะเอามาขยำขยี้บนร่างกายตัวเองแต่พอเรากินเสร็จเรารู้สึกอะไรฮะไม่น่าเลยรู้สึกผิด guilt creates guilt ค่ะยิ่งรู้สึกผิดคุณจะยิ่งผิดว่าเครียดอ่ะเครียดที่ฉันกินเยอะเครียดที่ฉันกินเยอะกินแก้เครียดนี่คือวงจรอุบัติเฮ้ยเครียดที่ฉันใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะโอ้ยเครียดแล้วฉันก็ไปใช้ต่อแล้วก็วนเป็นวงจรอุบัติแบบนี้ฉะนั้นง้อถึงบอกว่าguilt free คือดีที่สุดค่ะเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างที่เราเกลียดตัวเองค่ะเรานึกถึงสภาพถ้าเรามีอุจจาระเปิดมือเราเมื่อเราล้างก้นแล้วอุจจาระเปิดมือเราคุณจะทำยังไงกับอุจจาระนี้ล้างออกถูกไหมคะมีใครแบบดมแต้มสักหน่อยของไม่เคยใช้เราไม่ทำเราล้างเพราะเรารู้ว่ามันเป็นของสกปรกเราจะกำจัดของที่เราเกลียดแล้วนึกถึงสภาพถ้าเราเกลียดตัวเองล่ะคะเราจะกำจัดตัวเองแบบชนิดที่เราไม่รู้ตัวเลยเราจะพาตัวเองไปเลือกคนห่วยๆเข้ามาเราจะพาตัวเองไปเลือกช้อยส์ห่วยๆไปทำงานห่วยๆปฏิเสธโอกาสในชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกครั้งที่คุณทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมแล้วคุณไม่ให้อภัยตัวเองแล้วคุณยังทำมันอีกจิตของคุณจะเกลียดและส่งคอร์ติซอลมาแล้วมันจะทำให้เกิดสภาวะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า self sabotage หรือการทำลายล้างตัวเองจะทำให้เราไปคือผิดไปหมดค่ะเคยพร้อมต้องอ้วนคือจะทำร้ายตัวเองทำงานกำลังจะได้ดีจะต้องทำให้ตัวเองถูกไล่ออกเพิ่งได้รับโปรโมทเลยเดี๋ยวกูจะทำให้ตัวกูพังกูไม่คู่ควรกับสิ่งนี้เหมือนกันนั้นคนหนึ่งคนที่วันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ลองค่อยๆนึกสิคุณงามความดีที่เรามีในอดีตคืออะไรคุณประโยชน์ในชีวิตฉันมีประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้บ้างวันใดที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองโลกจะเห็นอัตโนมัติ